This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินโรงแรมผีกลับมาเปิดให้บริการเหมือนเช่นเคยแล้วก็จะให้บริการไปจนถึงตอนสุดท้ายตอนอวสานจากบทประพันธ์ของออัฏฐจินดาที่ห้องสมุดหลังใหม่นำมาเล่าให้คุณได้ฟังนะคะตอนนี้ก็น่าจะเหลืออีกสักประมาณไม่น่าจะถึง10ตอนละค่ะโรงแรมผีก็จะถึงตอนอวสานซึ่งคุณผู้ฟังหลายท่านก็คงจะอยากทราบนะคะว่าสุดท้ายแล้วเรื่องราวจะลงเอยอย่างไรความเดิมตอนที่แล้วค่ะมยุรีเริ่มเข้าใจปริญญามากขึ้นทางด้านหลวงนฤบาลไปสิงร่างมยุรีเพื่อให้เธอกระโดดตึกตายปริญญามาช่วยเอาไว้ได้ทันโดยถอดพนักเตียงออกมาแล้วก็วิสูตรขอไปนอนดูแลปัทมามาขออนุญาตจากปริญญาปริญญาอนุญาตแต่แล้วก็เกิดเรื่องอีกเมื่อเจ้าหอมคนงานของวิสูตรถูกฆ่าตายแล้วก็ยัดเอาไว้ในตะกร้าทำให้คนงานขวัญผวาค่ะขอลาออกพร้อมกันวิสูตรออกไปพูดเจรจากับคนงานคือคนงานก็จะออกมาหลายครั้งแล้วนะคะเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ที่เขย่าขวัญมาเป็นระยะทุกคนก็รักตัวกลัวตายครั้งนี้ค่อนข้างจะสะเทือนขวัญทีเดียวค่ะถูกฆ่ายัดตะกร้าวิสูตรจะจัดการแก้ปัญหาครั้งนี้อย่างไรจะสำเร็จเหมือนทุกครั้งหรือไม่ติดตามได้เลยค่ะกับวันนี้ตอนที่38ของการกลับมาเจอกันนะคะของโรงแรมผีบทประพันธ์ออัฏฐจินดาสำนักพิมพ์แสงดาวจัดพิมพ์ค่ะวิสูตรบอกว่าพรรคพวกทั้งหลายตามที่ฉันสัญญาเอาไว้เมื่อตอนเช้าว่าถ้าเกิดเรื่องยุ่งขึ้นอีกฉันจะจ่ายค่าแรงให้2เท่าแล้วก็ยอมให้ทุกคนกลับบ้านโดยไม่ทักท้วงอะไรเลยและตอนนี้มันก็ได้เกิดขึ้นจริงๆเจ้าหอมตายอยู่ในตะกร้าเป็นการตายที่ลึกลับที่ฉันเองก็ไม่เคยพบเห็นมาก่อนฉันรู้ว่าทุกคนรักชีวิตทุกคนกลัวตายเพราะฉะนั้นฉันจะทำตามสัญญาทุกคนไปเอาค่าแรง2เท่าได้จากในผลและฉันจะจ่ายค่ารถเป็นพิเศษสำหรับการกลับบ้านให้อีกด้วยเสร็จแล้วทุกคนก็กลับบ้านกันได้เลยฉันขอบใจทุกๆคนที่อุตส่าห์ทนทำงานอยู่ด้วยกันมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าหากมีงานที่อื่นทุกคนก็จะได้ทำงานกับฉันอีกในผลก็เหมือนกันไม่ต้องเกรงใจฉันนะเพราะว่ามันเป็นชีวิตของในผลบอกตรงๆว่าฉันเองก็ไม่อาจจะคุ้มครองชีวิตของในผลหรือแม้แต่ชีวิตของฉันเองได้เพราะฉะนั้นในผลจะไปหรือว่าจะอยู่ก็ตามใจผมไม่ไปไหนหรอกครับในช่างผมไม่กลัวต่อให้มันเอามีดมาจ่อคอผมก็ไม่ทิ้งในช่างเสียแรงทำกันมาแค่นี้แล้วมันต้องทำให้สำเร็จสิครับเรื่องเล็กทุกคนเกิดมาต้องตายปัญหาอยู่ที่เวลาเท่านั้นเองผมจะอยู่กับในช่างแล้วพรุ่งนี้เราไปหาคนใหม่ด้วยกันที่กรุงเทพในผลตอบด้วยความตื้นตันต่อความเห็นอกเห็นใจของวิสูตรเองก็ตื้นตันยิ้มแล้วก็ตบหลังในผลเบาๆ 2-3 ทีฉันนึกแล้วว่าในผลต้องไม่ทิ้งฉันเด็ดขาดเราทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กันมาหลายงานแล้วในผลช่วยจัดงานให้ทุกคนได้กลับบ้านแล้วเข้ามากินเหล้ากับฉันข้างในเอาล่ะสวัสดีทุกคนหวังว่าถ้าไม่ตายซะก่อนเราคงจะได้ร่วมงานกันใหม่สวัสดีจากนั้นวิสูตรก็กลับเข้ามาในโรงแรมเห็นปริญญากับมยุรีนั่งอยู่ที่บาร์มยุรีก็ถามว่าคนงานไปกันหมดแล้วหรือวิสูตรก็เล่าให้ฟังว่ากำลังไปรับเงินที่ในผลเสร็จแล้วทุกคนก็คงจะแยกย้ายกันไปงานนี้คงไม่คิดจะรั้งใครอีกแล้วเพราะว่าความตายไม่เข้าใครออกใครมยุรีส่งเล่าให้วิสูตร
แล้วก็เอ่ยชมวิสูตรว่าเมื่อกี้คุณวิสูตรพูดได้จับใจดิฉันเหลือเกินค่ะปริญญาก็สนับสนุนว่าใช่พูดเก่งเก่งจริงๆแต่ว่าเรื่องมาแล้วไปแล้วกินเหล้าให้สบายใจดีกว่าเติมโซดาหน่อยไหมวิสูตรไม่ละขอเพียวๆให้ใจกล้าหน่อยเดี๋ยวจะต้องจัดการงานศพเจ้าหอมสวดให้มันสัก3คืนมีเทศแล้วก็ฝากเอาไว้ที่วัดสุรศักดิ์ก่อนต้องเอากันให้พอดูได้เพราะมันก็คนเหมือนกันแม้จะเป็นเพียงลูกจ้างหรือว่ากุลีมยุรีดูเหตุการณ์ทางหน้าต่างแล้วก็หันมาบอกกับวิสูตรว่าตอนนี้คนงานไปกันหมดแล้วแต่ว่าดูเขาเงียบๆขรึมๆยังไงก็ไม่รู้นะคะเหมือนเศร้าๆยังไงพี่กนถึงแม้ว่าจะได้ค่าแรงกัน2เท่าก็ตามนั่นน่ะสิเขาควรจะร่าเริงเพราะว่าจะได้กลับบ้านได้ไปพ้นจากการเสี่ยงชีวิตได้ค่าแรง2เท่าแล้วก็ยังได้ค่ารถพิเศษอีกมันควรจะดีใจแต่มันก็ไม่ยักก็เป็นแบบนั้นเหมือนกับว่าทุกคนก็ออกเศร้าๆที่จะต้องจากงานนี้ไปแล้วก็จากในจ้างอย่างวิสูตรไปวันนี้ป้าเจิมรู้สึกสงสัยที่เห็นมยุรีเข้ามาในครัวซึ่งตามธรรมดาเธอไม่ค่อยจะเข้ามาบ่อยนักป้าเจิมก็เลยร้องเชิญมยุรีทักทายด้วยความเป็นมิตรเชิญค่ะคุณวันนี้นึกยังไงถึงได้ลงมาถึงครัวคะมาตามมาริสาค่ะป้าเห็นมาที่นี่บ่อยๆไปไหนเสียละจ๊ะแกเพิ่งไปเดี๋ยวนี้เองล่ะค่ะว่าจะขึ้นไปหาคุณป้าที่ข้างบนขอบใจจ้ะป้าแหมแกงอะไรนะเนี่ยหอมจังวันนี้ได้นกเป็ดน้ำมา 2-3 ตัวก็เลยแกงเผ็ดค่ะไอ้กุ้งไอ้ปลาน่ะกินเกือบทุกวันลองนกเป็ดน้ำดูซะบ้างดีนะคะดีจังค่ะฉันชอบแต่กระดูกมันแข็งไปหน่อยเอาล่ะป้าฉันจะไปตามหามาริสานะมายุรียิ้มให้กับป้าเจิมเดินไปทางห้องโถงของโรงแรมก็ไปเจอมาริสานั่งอยู่ที่บาร์พอมาริสาเห็นมายุรีก็ตั้งท่าจะลุกหนีเดี๋ยวก่อนสิมาริสาพอพี่มาก็จะไปซะแล้วไม่อยากเห็นหน้าพี่หรือไงไม่ใช่อย่างนั้นหรอกค่ะกลัวว่าพี่จะไม่อยากเห็นหน้าหนูมีธุระอะไรหรือเปล่าคะไม่มีอะไรหรอกแต่พี่อยากจะพูดอะไรด้วยสัก 2-3 คำโกรธพี่นักหรอก็โกรธเหมือนกันละค่ะพี่คิดว่าหนูไม่ควรโกรธอย่างนั้นเหรอคะพี่ก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้เธอโกรธนี่นาก็ไหนบอกว่ารักพี่ยังไงล่ะแล้วทำไมถึงได้โกรธพี่นานนักหายโกรธสักทีเถอะมาริสารักนะรักค่ะแต่ว่าถ้าดูถูกดูหมิ่นกันบ่อยๆมันก็รักไม่ไหวเหมือนกันพี่ไม่ฟังเหตุผลกันบ้างเลยนี่คะเอาแต่หึงไม่ลืมหูลืมตาอุ๊ยตายหึงอะไรกันมาริสาพี่น่ะเหรอหึงลมหึงแล้งอะไรกันก็ไม่ได้หึงลมหึงแล้งที่ไหนหรอกค่ะแต่หึงคุณปริญญานั่นแหละนั่นก็ดีแสนดีเขาว่ายังไงก็ไม่โกรธอุตส่าห์งกจะไปหาเขาจะหาผู้ชายที่ไหนได้แบบนี้เที่ยวก็ไม่เที่ยวการพนันก็ไม่เล่นเล่าก็จุ๊บจุ๊บจิ๊บจิ๊บตามประสาผู้ชายแล้วพี่ก็ยังไปทำริษกับแกได้ลงคอมายุรีหัวเราะเมื่อมาริสาพูดแทงใจดำโธ่ไม่คิดดูบ้างเลยนี่คะว่าหนูเป็นคนหน้าหนาไม่มียางอายแค่ไหนถึงได้แอบเข้าไปนอนกับผู้ชายทั้งที่รู้ว่าพี่สาวของตัวก็รักใคร่กับเขาอยู่ก่อนเดี๋ยวก่อนมาริสาขอคัดค้านหน่อยเอาเป็นแค่ชอบพอยังไม่ถึงกับรักใคร่อย่าหลอกตัวเองหน่อยเลยค่ะใครๆเขาก็รู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองเอาอย่างนี้ดีกว่ารับตรงๆไม่อย่างนั้นหนูไม่ยอมดีด้วยยังไม่ทันที่มยุรีจะตอบก็เห็นปริญญาเดินเข้าประตูมานี่อย่าเอะอะไปเขามาโน่นแล้วปริญญาเดินยิ้มมาแต่ไกลคิดเอาเองว่าสองพี่น้องคงปรับความเข้าใจกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาอยู่ที่นี่เองผมนึกว่าไปชายหายกันหมดแล้ว
ม่ได้ไปค่ะวันนี้มันดูเงียบๆยังไงพี่กนก็เลยไม่อยากไปไหนแม่ก็จะไม่เงียบยังไงล่ะครับคนงานออกไปจนเกลี้ยงเอ๊ะดูเหมือนผู้กำกับคงจะมาเรื่องเจ้าหอมผู้กำกับชิงชัยจอดรถลงที่หน้าประตูเดินเข้ามาในห้องรับแขกสวัสดีครับคุณมยุรีคุณมาริสาโรงแรมเห็นจะเกือบเสร็จกันแล้วสินะครับเห็นประดมคนมุงหลังคากันเป็นการใหญ่เอ๊ะคนงานที่ไหนมามุงหลังคาผู้กำกับตาฝาดไปกระมังครับผมยังไม่ได้กงสักกงเดียวจะตาฝาดไปได้ยังไงก็เห็นมุงกันออกเต็มหลังคาไปหมดปริญญาหันไปมองหน้ามยุรีแล้วก็เลื่อนไปมองหน้ามาริสาทุกคนก็ทำหน้างงเหมือนกันหมดบางทีผู้กำกับคงยังไม่ทราบมั้งคะเมื่อเช้านี้คนงานลาออกไปกันหมดเพราะเรื่องการตายของเจ้าหอมนั่นแหละค่ะคุณวิสูตรก็ยังไม่ได้ไปหาใครมาแทนใหม่ตอนนี้ยังอยู่ในห้องกับคุณปัทมาและจะมีคนงานบุงหลังคาได้ยังไงกันคะผมก็ไม่ทราบแต่ขอยืนยันว่าเดี๋ยวนี้มีคนงานประมาณ20คนช่วยกันบุงหลังคาอยู่ถ้าไม่เชื่อก็เชิญออกไปดูเองสิครับปรากฏว่าทุกคนก็ออกไปดูเพื่อให้เห็นกับตาเออจริงด้วยฮะปริญญาพึมพำก็คนงานชุดเก่านั่นเองแหละนะคะเขาออกไปเมื่อตอนเช้าที่เกิดเรื่องนั่นล่ะค่ะผู้กำกับชิงชัยไม่ตอบเป็นแต่หัวเราะชอบใจปริญญาร้องตะโกนเรียกเจ้าน้อยด้วยความดีใจไอ้น้อยเอ็งไปตามคุณวิสูตรมาที่นี่เดี๋ยวนี้แล้วก็ชงกาแฟมาให้ผู้กำกับด้วยเร็วมาริสาก็บอกว่ารู้สึกว่าจะทำงานกันได้เร็วมากเมื่อเช้านี้ไม่มีกระเบื้องสักแผ่นเดียวนี่เกือบจะเต็มหลังคากันอยู่แล้วนะคะคุณปริญญาครับเขาทำกันได้เร็วมากสงสัยว่าเขาคงจะไปตัดสินใจกลางทางว่าจะกลับมาทำงานให้เขาต่อไปตามเดิมคงจะเห็นอกเห็นใจวิสูตรผมว่าแล้วเจ้าหมอนี่มันพูดเก่งดิฉันพูดเมื่อตอนนั้นจำได้ไหมคะปริญญาดิฉันว่าคุณวิสูตรพูดดีเหลือเกินฟังและจับใจคนงานก็คงจะเห็นอกเห็นใจจริงๆค่ะคราวนี้ดิฉันว่าต่อให้มีเรื่องลี้ลับร้ายแรงยิ่งกว่าเก่าสักเท่าไหร่พวกนี้ก็คงจะไม่ถอยหนีอีกแล้ววิสูตรวิ่งกลับมาอย่างตื่นเต้นแล้วก็ถามปริญญาว่าให้เจ้าน้อยไปตามมาทำอะไรโน่นดูอะไรบนหลังคาวิสูตรมองขึ้นไปบนหลังคาเห็นคนงานทุกคนกำลังทำงานกันอย่างขมักขม้นเขาก็ถึงกับน้ำตาคลอเบ้าด้วยความตื้นตันวิเศษปริญญาวิเศษอะไรแบบนี้นี่เป็นสัญลักษณ์ว่างานของเราจะสำเร็จลงด้วยดีอย่างไม่มีปัญหาคนงานของผมคนงานของผมวิสูตรพึมพำแล้วก็วิ่งออกไปยืนอยู่ที่ตัวตึกแงนหน้าขึ้นไปหาคนงานที่อยู่บนหลังคาพวกเราทุกคนขอต้อนรับด้วยความยินดีจากใจจริงเย็นนี้เลิกงานแล้วเลี้ยงไม่อั้นในผลเอาเงินไปซื้อเหล้ามานี่โหลหนึ่งหมูเห็ดเป็ดไก่อย่าให้ขาดเอาให้เหลือเข้าไว้ขอขอบใจพวกเราอีกครั้งหนึ่งที่เห็นอกเห็นใจยอมเสี่ยงชีวิตกลับมาทำงานหวังว่าพวกเราทุกคนจงปราศจากภัยพิบัติภัยอันตรายทั้งหลายและขอให้วิญญาณของไอ้หลวงนิรบาลจงลงนรกเสียงคนงานโห่ร้องขึ้นเมื่อวิสูตรพูดจบชโยในช่างจงเจริญในช่างจงเจริญในช่างจงเจริญผู้กำกับชิงชัยก็หันมากระซิบกับปริญญาว่าดูคนงานจะรักเขามากนะครับครับอย่าว่าแต่คนงานเลยครับผู้กำกับน้องสาวผมก็ยังรักเขาเลยผู้กำกับชิงชัยหัวเราะก่อนจะบอกว่าจริงสิผมก็ลืมไปอ๋อประเดี๋ยวจะมีแพทย์มาชันสูตรศพในหอมนะครับให้ความสะดวกเขาหน่อยผมกลับแล้วครับปริญญาเดินไปส่งผู้กำกับชิงชัยที่รถแล้วก็กลับมาพบกับวิสูตรซึ่งวิ่งกลับมาเข้ากลุ่มพอดีเย็นนี้จะเลี้ยงที่ไหนล่ะที่ทางก็ไม่ค่อยจะมีทำไมจะไม่มีห้องโถงนั่นไงล่ะเดี๋ยวก็เลอะเทอะนะสิคนออกเยอะแยะเรื่องเล็กผมจะจัดไว้ที่นั่นไม่ต้องเป็นห่วงคืนนี้เราจะเมากันแบบหัวราน้ำเลย
จ้าน้อยเดินถือกาแฟพรวดพราดเข้ามานี่ครับกาแฟของผู้กำกับปริญญาก็เลยถีบอักเข้าให้นี่แน่กาแฟพอผู้กำกับไปแล้วมาทุกทีคืนนั้นก็มีงานเลี้ยงกันอย่างเอิกกระเริกในห้องโถงชั้นล่างจนเวลาประมาณ4ทุ่มเศษนายผลให้ความเห็นว่าน่าจะย้ายไปเลี้ยงต่อกันแถวๆที่พักเพราะรู้สึกว่าเสียงออกจะดังขึ้นทุกทีจะเป็นการรบกวนปัทมาที่นอนพักผ่อนอยู่บนห้องเมื่อมีการอบพยพยกย้ายสุราอาหารเป็นที่เรียบร้อยไปจากห้องโถงแล้ววิสูตรก็เดินขึ้นมาบนห้องของปัทมาซึ่งมีมยุรีนั่งเป็นเพื่อนอยู่ก่อนพอเห็นหน้าวิสูตรปัทมาก็บอกว่าวิสูตรคะดิฉันเป็นยังไงก็ไม่รู้ค่ะรู้สึกหายใจขัดขัดแล้วก็เพลียเหลือเกินเพลียจนเกือบจะไม่มีกำลังยกแขนตัวเองอยู่แล้วนะคะยกไม่ไหวก็อย่ายกนอนนิ่งๆอย่าเคลื่อนไหวถ้าไม่จำเป็นคุณมยุรีครับช่วยไปเรียนคุณป้าเชิญขึ้นมาที่นี่หน่อยนะครับบางทีเผื่อท่านจะมีวิธีอะไรที่พอจะช่วยเหลือได้บ้างหมอก็ยังไม่กลับค่ะดิฉันจะไปดูคุณปริญญาด้วยค่ะดูเหมือนจะตามไปเลี้ยงกันอยู่ที่บ้านคนงานปัทมาก็บอกกับวิสูตรว่ามันรู้สึกวิวๆยังไงพี่กรณ์คะเวียนหัวแล้วก็รู้สึกหนักหนังตางั้นก็หลับตาซะจะได้หายเวียนหัวปัทมาก็หลับตาตามคำแนะนำของวิสูตรวิสูตรคะถ้าที่ฉันตายจะเสียใจไหมวิสูตรจับมือของหญิงสาวมากุมไว้แน่นเสียใจมากที่สุดในโลกสิแต่ว่าพูดทำไมคุณยังไม่ตายแล้วคุณก็ต้องไม่ตายแต่ถึงคุณจะตายหรือจะอยู่ผมก็รักคุณปัทมาได้ยินไหมผมรักคุณมากริมฝีปากของปัทมามีรอยยิ้มดวงตาทั้งคู่ปิดสนิทป้าชื่นผลักประตูเข้ามาแล้วก็นั่งลงข้างๆมองดูปัทมาด้วยความเป็นห่วงป้าชื่นถามว่าปัทมาเป็นอะไรไปอีกวิสูตรก็บอกว่าเธอเพลียเวียนหัวเขาก็เลยให้นอนนิ่งๆวิสูตรตอบด้วยเสียงกระซิบด้วยเกรงว่าปัทมาจะตื่นป้าชื่นก็เลยออกความเห็นว่าถ้าเพลียมากดิฉันว่าไปตามหมอดีกว่านะคะเพลียหนักๆเข้าเดี๋ยววูบไปเฉยๆจะแก้ไขกันไม่ทันแกบอกว่าเพลียจนเกือบจะยกแขนตัวเองไม่ไหวอ้าวลืมตาทำไมล่ะปัทมาหลับตาซะสิเดี๋ยวจะเวียนหัวแทนที่ปัทมาจะทำตามคำแนะนำของวิสูตรเธอกลับลุกขึ้นอย่างกระฉับกระเฉงแล้วก็เดินไปที่หน้าต่างป้าชื่นถึงกับอ้าปากค้างเอ๊ะคุณวิสูตรมันดูผิดท่าเสียแล้วนะคะไหนว่าไม่มีแรงทำไมเดินอย่างกับคนดีๆปัทมาหันกลับมาทางวิสูตรแล้วก็ป้าชื่นใบหน้าของเธอออกแนวบึ้งตึงไม่มีริ้วรอยของความสุขที่พอจะมองเห็นได้เลยฉันไม่ใช่ปัทมาที่มานี่ก็อยากจะมาบอกกล่าวอะไรสักหน่อยไม่ใช่ปัทมางั้นใครล่ะตัวก็ไม่ร้อนจะได้เพ้อเพราะความร้อนมันขึ้นสูงมันยังไงกันคะนี่วิสูตรกระซิบป้าชื่นเบาๆว่าคุณป้าเฉยๆไว้ก่อนนะครับผมทราบแล้วนั่นไม่ใช่ปัทมาถูกแล้วฉันไม่ใช่ปัทมาฉันชื่อเฉิดโฉมคุณไม่รู้จักฉันหรอกเพราะมาทีหลังงั้นขอเชิญคุณเฉิดโฉมนั่งตามสบายต้องการอะไรบ้างหรือเปล่าฉันไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นแต่ฉันสงสารปัทมาคุณรู้หรือเปล่าปัทมากำลังจะตายลงในวันสองวันนี้แล้วป้าชื่นยกมือท่วมหัวก็ทราบอยู่ละเจ้าประคุณแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงถ้าช่วยได้ก็ขอให้ช่วยเถอะฉันก็ช่วยไม่ได้ถ้าช่วยได้
ก็จะช่วยเหมือนที่ช่วยมายุรีในขณะที่กำลังโต้ตอบกันปริญญาก็เปิดประตูห้องเข้ามาพอเห็นปัทมาลุกขึ้นจากเตียงได้ปริญญาก็ดีใจเอ้าถ้าจะค่อยยังชั่วมากขึ้นกระมังปัทมาเดินเหินได้แล้วนี่นี่ปริญญานั่นคุณเฉิดโฉมไม่ใช่ปัทมาคุณเฉิดโฉมปริญญาทวนคำแล้วก็นั่งนิ่งเงียบไม่พูดจาอะไรอีกวิญญาณของเฉิดโฉมกล่าวต่อไปว่าฉันอยากจะเตือนอะไรสักอย่างการก่อสร้างโรงแรมขอให้งดไว้ก่อนเพราะถึงสร้างไปก็จะเสียเงินเปล่ามีวิญญาณอีกดวงหนึ่งกำลังขัดขวางอยู่ตลอดเวลาเอาละจำไว้ขอให้งดสร้างไว้ก่อนขอให้งดสร้างไว้ก่อนพอสิ้นเสียงร่างของปัทมาก็ล้มพับลงเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะแน่นอนค่ะวิญญาณอีกดวงหนึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากหลวงนฤบาลแต่วิสูตรจะเชื่อหรือไม่ปริญญาจะทำอย่างไรและปัทมาจะตายจริงๆไหมติดตามได้ช่วงหน้า This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2ของตอนที่38ค่ะกับการกลับมาของโรงแรมผีบทประพันธ์ของออัฏฐจินดาในตำรวจนักเขียนเอาล่ะคุณฟังคะถ้าอย่างนั้นนี่เดี๋ยวเราไปฟังกันต่อเลยนะคะว่าตอนนี้ปริญญากับวิสูตรจะเอายังไงคือเพิ่งจะดีใจแล้วก็ปลื้มใจที่คนงานไม่ทิ้งเขาไปแต่ว่าตอนนี้วิญญาณของเฉิดโฉมมาทักแล้วก็มาห้ามบอกว่าอย่าเพิ่งสร้างต่อจิ้งจกทักคนยังต้องฟังแล้วนี่ผีมาทักทั้งคนนะเอ้ยผีมาทักทั้งตนทั้งตัวใช่ไหมสองหนุ่มนี้จะตัดสินอย่างไรถ้าเป็นคุณฟังคุณฟังจะตัดสินอย่างไรนะคะติดตามได้เลยค่ะกับตอนที่38ช่วงที่2โรงแรมผีค่ะปริญญาบีบมือน้องสาวแล้วก็กระซิบถามเบาๆว่าเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เป็นอะไรหรอกค่ะนอกจากเพลียฉันหลับไปนานไหมคะวิสูตรวิสูตรยิ้มแค้นๆแล้วก็บอกว่าดีมากทีเดียวปัทมาคุณหลับไปได้นานมากแล้วก็ขอให้พยายามหลับต่อไปคุณป้าท่านก็มาอยู่ที่นี่ท่านจะคอยช่วยดูแลหลับซะสิหลับซะเถอะนะหลานป้าอยู่นี่แหละจะไม่ไปไหนจนกว่าหลานจะหลับป้าชื่นพูดแล้วก็เอาชายแขนเสื้อเช็ดน้ำตาที่กำลังไหลซึมออกมาด้วยความสงสารปัทมาจากนั้นก็มีเสียงเคาะประตูเบาๆ 2-3 ครั้งในช่างครับออกมาที่นี่เดี๋ยวเถอะครับในผลเข้ามาตามวิสูตรวิสูตรก็สังหรณ์ใจวาบแล้วค่ะรู้ทันทีว่าคงจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกแน่ๆก็รีบลุกขึ้นแล้วก็ออกไปพร้อมกับปริญญาอะไรกันในผลเกิดเรื่องอะไรขึ้นอีกผีขว้างบ้านครับมันเล่นงานเราตั้งแต่เราเฮโลไปเลี้ยงต่อที่นู่นพอกินไปสักครู่มันก็ขว้างยันเลยวิสูตรเกาหัวยิกๆด้วยความรำคาญแล้วก็บอกปริญญาให้ดูแลปัทมาให้ดีจากนั้นก็วิ่งลงบันไดนำหน้าในผลไปที่พักคนงานซึ่งตอนนี้เงียบไปไม่เหมือนกับตอนที่ย้ายมาตั้งวงใหม่ๆพอไปถึงในผลก็ตะโกนถามเจ้าใบซึ่งยืนถือคมแฝกแอบอยู่ที่หัวบันไดว่าไอ้ใบเว้ยมันคว้างมาอีกหรือเปล่าคว้างครับคว้างอยู่เรื่อยๆพูดถึงทีไรเป็นคว้างทุกทีวิสูตรก็ถามในผลว่าแล้วเห็นหรือเปล่าว่ามันคว้างมาจากตรงไหนตรงพุ่มไม้ที่ตรงกับแสงไฟจากหน้าต่างนั่นแหละครับแต่ว่าหาตัวคนคว้างไม่ไ
เห็นแต่ก้อนอิฐลอยมาจากพุ่มไม้ตรงนู้นและตอนนี้ทำไมไม่คว้างพอขาดคำก็มีเสียงของหนักๆ กระทบหลังคาบ้านอีกโครมเบ้อเร่อนั่นพอพูดก็เอากันเลยให้มันได้อย่างนี้สิหน้าไอ้ผีนรกพอขาดคำไอ้ผีนรกก็โดนเขาอีก2ทีติดๆกันให้คนเข้าไปดูในพุ่มไม้นั่นหรือเปล่านายผลก็บอกไปดูแล้วส่งไปดู 4-5 คนอาวุธครบมือแต่มันก็ยังคว้างเปรี้ยงๆอยู่เรื่อยแต่ว่าคราวนี้ขวัญของคนงานดีมากดูไม่สะดุ้งสะเทือนอะไรเลยเห็นจะเป็นเพราะว่าปรงตกกันเสียแล้วที่จะยอมตายกับเราที่นี่วิสูตรตอบอย่างภูมิใจแต่ไม่ทันที่จะพูดอะไรนายมัดก็เข้ามารายงานบอกว่านายช่างครับนายช่างหลังคาครับอะไรนะนายมัดหลังคาถูกรื้อลงมาอีกแล้วครับวิสูตรก็หันมาทางนายผลนายผลได้ยินเหมือนที่ฉันได้ยินหรือเปล่านายช่างได้ยินว่าอย่างไรแล้วครับก็ได้ยินบอกว่าหลังคาถูกรื้อลงมาอีกแล้วนะสินายผลก็พยักหน้าบอกว่าใช่ได้ยินอย่างนั้นเหมือนกันวิสูตรถอนหายใจยาวซุดตัวลงนั่งหน้าบันไดอย่างหมดเรี่ยวหมดแรงไอ้ผีจันไรหรือได้ไม่หยุดไม่หย่อนไม่รู้ว่ามันจะเอาความชิบหายมาให้อีกสักแค่ไหนกันนายมัดบอกว่าการรื้อครั้งนี้กระเบื้องแตกละเอียดไม่มีชิ้นดีเฉิดโฉมพูดจริงเราต้องระงับการก่อสร้างไว้ก่อนไม่งั้นบรรลัยหมดขอบใจเธอมากเฉิดโฉมขอวิญญาณเธอจงไปสู่สุคติยังสวรรค์ชั้นวิมานโน่นเถอะฉันจะไม่ลืมเธอเลยนายมัดก็ถามวิสูตรว่าพูดอะไรวิสูตรก็รีบโบกไม้โบกมือบอกว่าปะเปล่านายมัดฉันเพิ่งจะนึกได้ว่ามีคนเคยเตือนว่าให้ระงับการสร้างไว้ก่อนไม่อย่างนั้นจะเกิดความเสียหายอยู่เรื่อยทางที่ดีตอนนี้เราต้องระงับไว้ก่อนจนกว่าเรื่องจะเรียบร้อยซึ่งเราเองก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเรียบร้อยลงได้จริงๆหรือเปล่านายผลก็เห็นด้วยแต่ว่าคนงานนี่สิครับจะเอายังไงดีไม่ยากในระยะที่เราหยุดงานใครอยากจะกลับก็กลับไปแต่ถ้าหากใครไม่กลับจะพักอยู่ที่นี่ต่อไปฉันก็จะจัดการอาหารการกินให้เป็นที่เรียบร้อยตามปกติส่วนเบี้ยเลี้ยงสำหรับเป็นค่าบุหรี่ค่าขนมก็จะจ่ายให้1/3ทุกวันจนกว่างานจะเริ่มลงมือใหม่ต่อไปถ้างั้นผมว่าคงไม่มีใครกลับหรอกครับนายช่างนายช่างยังไม่ทราบหรอกครับว่าเดี๋ยวนี้คนงานนับถือนายช่างเหลือเกินมันบอกว่านายช่างเป็นคนพูดจริงทำจริงน่าเคารพนับถือแล้วก็ยอมร่วมเป็นร่วมตายกันด้วยเลยทีเดียวละครับฉันก็เข้าใจว่าคงจะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะถ้าเกิดไม่อย่างนั้นเขาก็คงจะไม่กลับมาเสี่ยงชีวิตอยู่กับภัยที่มองไม่เห็นกับฉันอีกเอาล่ะนายผลไปแจ้งข่าวคนงานได้เลยฉันจะขึ้นไปดูปัทมานายผลก็จัดการตามที่วิสูตรสั่งวิสูตรมองหาปริญญาไม่พบก็เดินกลับขึ้นมาบนตึกคนเดียวพอเข้ามาก็เห็นว่าป้าชื่นยังคงนั่งเฝ้าปัทมาอยู่ข้างเตียงป้าชื่นบอกว่าตอนนี้ปัทมาหลับสบายตลอดเวลาที่วิสูตรออกจากห้องไปวิสูตรก็ยกมือไหว้ขอบคุณป้าชื่นดึกแล้วคุณป้ากลับไปพักผ่อนเถอะครับผมจะเฝ้าเองป้าก็ชักง่วงๆเหมือนกันนั่งเงียบๆอยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนคุยเอาล่ะมีธุระอะไรก็ไปเรียกแล้วกันนะไม่ต้องเกรงใจวิสูตรยกมือไหว้อีกครั้งป้าชื่นเดินออกไปจากประตูจากห้องนะคะวิสูตรเดินเข้าไปพิจารณาใบหน้าของปัทมาสักครู่ผู้กำกับชิงชัยกับปริญญาก็เปิดประตูเข้ามาในห้องวิสูตรเลื่อนเก้าอี้ให้ผู้กำกับแล้วก็กระซิบถามว่ามันรื้อหลังคาอีกแล้วทราบหรือเปล่าครับผู้กำกับก็บอกว่าทราบแล้วผมเองก็ไม่เคยนึกฝันว่าจะได้มาพบเรื่องประหลาดๆอย่างนี้ผีพยายามล้างผลาญคนมันน่าจะไปตกนรกมากกว่าที่ยมพบาลจะปล่อยให้ก่อความเดือดร้อนแบบนี้ปริญญาก็เล่าให้ผู้กำกับฟังว่าเมื่อตอนหัวค่ำก็คว้างบ้านคนงานจนนั่งกันไม่ติด
มีแต่ก้อนอิฐลอยมาจากพุ่มไม้ให้คนเข้าไปดูก็ไม่เห็นมีอะไรมีแต่ก้อนอิฐลอยมาเรื่อยผู้กำกับได้ฟังเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นก็ถอนใจตั้งแต่ผมเกิดมาก็เพิ่งจะเจอผีร้ายที่สุดที่นี่ล่ะเป็นผีล้างผลาญซะด้วยถึงผมไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินแต่ก็เจ็บใจแทนเพราะฉะนั้นผมจะต้องพยายามล้างผลาญมันให้ได้ด้วยวิชาของเราเหมือนกันถึงแม้ว่าผมจะยังไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรแน่แต่ก็มั่นใจว่าเราจะต้องชนะในที่สุดพระเจ้าย่อมไม่เข้ากับคนผิดเสมอไปวันหนึ่งมันจะต้องตกนรกพรุ่งนี้ผมจะไปกรุงเทพจะไปติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องวิชาการเป็นการส่วนตัวเพราะว่าเรื่องแบบนี้รายงานเป็นทางการไม่ได้ถ้านายรู้คงจะหาว่าผมหย่อนสมรรถภาพหรือว่าเป็นบ้าเป็นหลังไปแล้วก็อาจจะปลดผมออกเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องไปหารือเป็นเรื่องส่วนตัวผมกลับก่อนแล้วครับพรุ่งนี้จะไปแต่เช้าอย่าแปลกใจว่าผมมาเยี่ยมดึกๆนะครับโถผู้กำกับครับผมน่ะอยากจะให้อยู่ที่นี่ด้วยกันซะด้วยซ้ำผู้กำกับชิงชัยหัวเราะเบาๆหันมามองดูปัทมาด้วยความสงสารแต่ก็ไม่รู้ว่าจะช่วยได้อย่างไรหลังจากที่ผู้กำกับไปแล้วปัทมาก็นอนนิ่งอยู่บนเตียงปริญญากับวิสูตรก็คุยกันเกี่ยวกับอาการของปัทมาวันนี้รู้สึกว่าดีขึ้นมากนอนหลับได้นานขึ้นหลังจากที่คุณเฉิดโฉมไปแล้ววิสูตรพูดกับปริญญาเรื่องคุณมยุรีกับมาริสาดูเหมือนจะเข้าใจกันดีแล้วก็น่าจะหมดห่วงไปอีกทางปริญญาก็พยักหน้าเข้าใจกันได้ก็ดีมีทั้งเรื่องคนเรื่องผีไม่ไหวคุณนอนพักบ้างดีกว่าวิสุทธ์อดนอนมาหลายคืนแล้วเดี๋ยวจะตายซะเองไม่ต้องห่วงนั่งคุยกันอย่างนี้ก็ดีแล้วในขณะที่ทั้งคู่กำลังคุยกันปัทมาก็ส่งเสียงพึมพำทั้งที่กำลังหลับตาว่าใครคะใครมาปริญญากับวิสูตรก็สงสัยว่าเอ๊ะปัทมาพูดกับใครเพ้อพูดคนเดียวอย่างนี้ทุกคืนบางทีกำลังเผลอแกก็พูดออกมาเล่นเอาตกใจจะให้ดิฉันไปเที่ยวด้วยเหรอคะไปที่ไหนคะได้ค่ะไม่มีใครว่าอะไรหรอกค่ะไปสิคะไปด้วยกันพอขาดคำปัทมาก็ลุกขึ้นนั่งวิสูตรกระซิบบอกปริญญาว่าเฉยไว้เฉยไว้ดูสิว่าจะไปไหนแต่อย่าพาไปลงที่อุโมงค์อีกนะคะดิฉันกลัวมีแต่ผีมีแต่ซากศพดิฉันกลัวค่ะดิฉันกลัวปัทมาพูดพลางร้องไห้พลางจนวิสูตรต้องเข้าไปจับตัวไว้ปัทมารู้สึกตัวหรือยังปัทมาถอยหนีไปอยู่ที่พนักเตียงแล้วก็พร่ำบอกแต่ว่าอย่ามาแตะต้องตัวฉันกลัวแกไปให้พ้นฉันกลัวเอาผ้าชุบน้ำเย็นมาหน่อยได้ความเย็นจะได้รู้สึกตัววิสูตรหันไปสั่งปริญญาแล้วก็หันมาปลอบปัทมาคุณไม่ได้ไปไหนปัทมาคุณอยู่ที่นี่อยู่กับผมแล้วก็ปริญญาด้วยเขาจะเอาฉันไปที่อุโมงค์ไม่ฉันไม่ไปฉันกลัวที่นั่นมีแต่ซากศพมีแต่เครื่องทรมานฉันไม่ไปปริญญาถือผ้าชุบน้ำเย็นเข้ามาแล้วก็พยายามถามปัทมาน้องไม่ได้ไปไหนนะใครจะมาเอาน้องไปจากพี่ไม่ได้พี่อยู่ที่นี่ลืมตาดูสินี่พี่นะได้ยินหรือเปล่าปริญญาเช็ดหน้าเช็ดตาให้กับน้องสาวสักพักหนึ่ง
วิสูตรเขย่าแขนของปัทมาอีก 2-3 ทีในที่สุดเธอก็รู้สึกตัวพี่ปริญญาคะหนูอยู่ที่ไหนกันคะในอุโมงค์หรือเปล่าไม่ใช่นี่บ้านของเราในห้องของน้องยังไงล่ะจำไม่ได้เหรอไม่ใช่อุโมงค์วิสูตรก็อยู่ที่นี่ปัทมาพยักหน้าช้าช้าเห็นจะฝันค่ะแต่มันก็แปลกนะคะก็เห็นกันอยู่แบบนี้จะว่าฝันก็ไม่ใช่จะว่าตื่นก็ไม่เชิงแต่พอลืมตามันก็หายไปอะไรหายไปบอกพี่สิอะไรที่ว่าพอลืมตามันก็หายไปปัทมาพยายามนิ่งๆอยู่ครู่หนึ่งเหมือนกับจะย้อนรำลึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาใครไม่ทราบค่ะมันเห็นไม่ถนัดรู้แต่ว่ามันดูมันดำๆใหญ่ๆแล้วก็มายืนอยู่ข้างหน้าต่างนั่นล่ะค่ะแล้วก็กวักมือเรียกบอกว่าจะพาไปเที่ยวไปอุโมงค์อุโมงค์เหรออุโมงค์นั่นอยู่ที่ไหนอะปัทมาวิสูตรซักแล้วก็กระเถิบเข้ามาใกล้เขาพยายามที่จะให้ปัทมานึกให้ออกว่าอุโมงค์นั้นอยู่ที่ไหนเพื่อง่ายแก่การที่จะติดตามศพหลวงนฤบาลนึกดีๆว่าอุโมงค์นั้นอยู่ที่ไหนแล้วซากศพนั่นเป็นซากศพใครหญิงสาวก็พยายามจะนึกทบทวนความทรงจำที่เห็นเท่าที่รู้แล้วก็นึกออกแต่เธอก็บอกว่าเธอจำไม่ได้จำได้แต่ว่าดิฉันเดินไปที่เนินเตี้ยเนินเตี้ยเนินเตี้ยอยู่ที่ไหนลองนึกดูอีกทีสิปัทมานึกให้ดีถ้าหากเรารู้ว่าเนินเตี้ยอยู่ที่ไหนอุโมงค์อยู่ที่ไหนเราจะพบซากศพของหลวงนฤบาลแล้วการอาฆาตจองเวรของมันก็จะได้จบลงสักทีบอกสิเนินเตี้ยนั่นอยู่ที่ไหนเนินเตี้ยก็ที่หลังโรงแรมของเรานี่ไงล่ะคะตรงนั้นมีต้นไทรใหญ่เอาล่ะพอได้เขาว่าไปที่เนินเตี้ยหลังโรงแรมตรงนั้นมีต้นไทรใหญ่ทีนี้นึกดูอีกทีว่าจากต้นไทรที่เป็นเนินเตี้ยแล้วไปทางไหนอีกปัทมารับถ้วยกาแฟที่พี่ชายเอามาส่งให้ดื่มไปคิดไปไม่ต้องรีบนะค่อยๆคิดแล้วก็ดื่มให้หมดถ้วยก่อนก็ได้จะได้มีกำลังปัทมาดื่มกาแฟจนหมดถ้วยแล้วก็บอกว่าจากต้นไทรแล้วไม่ทราบค่ะวิสูตรดิฉันจำอะไรไม่ได้เลยจากต้นไทรแล้วมันเป็นกลุ่มควันสีขาวเหมือนหมอกที่ลงจัดๆมองไม่เห็นอะไรเลยรู้แต่ว่าเดินไปในกลุ่มควันสีขาวที่พวยพุ่งขึ้นตลอดเวลาพอรู้สึกอีกทีก็เข้าไปอยู่ในอุโมงค์ซะแล้วเหลวตามเคยนึกว่าจะได้เรื่องไปได้แค่ต้นไทรตอนต้นๆดีพอมาตอนปลายไม่ได้เรื่องโธ่วิสูตรมันจำไม่ได้จริงๆค่ะมันมีแต่ควันหมอกมองไม่เห็นแม้แต่ตัวเองแล้วใครจะไปรู้ว่าที่ไหนล่ะคะปริญญาถ้าหากเรารู้ว่าทางจากต้นไทรนั่นต่อไปศพไอ้หลวงนรกนั่นก็ไม่ไปไหนซะนอกจากนั้นยังมีหวังได้พบสมบัติของมันอีกด้วยแต่ทำไมเราถึงจะรู้ได้นอกจากมันจะพาเราไปเองวิสูตรหัวเราะมันไม่อยากจะพาเราไปให้เสียเวลาหรอกนะหรือถ้ามันพาไปจริงเราก็คงรู้ได้แต่เพียงเนินเตี้ยใต้ต้นไทรเหมือนที่ปัทมารู้ปริญญาสายหน้าด้วยความระอาเฮ้อไปนอนดีกว่าไม่ได้เรื่องได้ราวมีแต่ควันกับหมอกปัทมาพี่ไปนอนก่อนแล้วนะมีธุระอะไรก็เรียกได้เลยนะวิสูตรปริญญาออกจากห้องไปวิสูตรก็นั่งลงบนเตียงข้างๆปัทมา
ขามองดูหล่อนด้วยความสงสารแล้วก็บีบมือหล่อนไว้รู้สึกว่าคืนนี้มือของปัทมาค่อยอบอุ่นกว่าทุกๆคืนที่ผ่านมามืออุ่นขึ้นเห็นจะสบายขึ้นทุกทีเห็นมือเย็นเจี๊ยบดิฉันสบายดีค่ะรู้สึกไม่ค่อยอ่อนเพลียเหมือนคืนก่อนๆคุณหยุดพักแล้วก็นอนบ้างก็ได้นะคะนอนอะไรได้รู้ไหมคืนนี้มันเล่นงานเรากี่หนแล้วรู้สึกว่ามันรุกหนักอาจจะต้องการเผด็จศึกก็ได้เมื่อตอนหัวค่ำก็คว้างบ้านคนงานซะย่ำแย่ตึกนี้ก็รื้อหลังคาลงมาอีกแล้วเมื่อกี้ก็มาเข้าฝันคุณมันเอาทุกท่าไม่เว้นระยะให้หายใจบ้างเลยแต่ช่างมันไม่ถึงทีเราบ้างก็แล้วกันแปลกไหมอาฆาตผีปัทมาก็พลอยหัวเราะไปด้วยรู้สึกว่าตอนนี้เธอจะแช่มชื่นขึ้นมากคืนนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้รู้สึกว่าสบายมากดูกระปรี้กระเป๋าค่ะสบายกว่าทุกๆคืนที่ผ่านมามันเกือบจะเป็นปกติทีเดียวละค่ะวิสูตรพยักหน้าด้วยความพอใจรู้หรือเปล่าเมื่อคืนคุณเดินไปถึงหน้าต่างโน่นแต่นั่นคุณเพ้อถึงได้ลุกเดินไปได้แต่ยังไงก็ตามเราก็ต้องระวังให้มากประมาทไม่ได้มันต้องกลับมาเล่นงานเราอีกก่อนพระอาทิตย์ขึ้นพรุ่งนี้เราต้องระวังแต่ไม่เป็นไรผมเตรียมพร้อมแล้ววิสูตรก็ไม่ได้เล่าให้ปัทมาฟังว่าเธอถูกเฉิดโฉมเข้าสิงเตรียมจะสู้กับผีนั่นเหรอคะเปล่าสู้อะไรกับมันได้ล่ะเพียงแต่เตรียมป้องกันแล้วมีคาถาอาคมกับเขาเหมือนกันหรือคะวิสูตรไม่มีคาถาอาคมสักตัวเดียวมีแต่ไอ้นี่เชือกกับกุญแจมือคู่ที่ล่ามปริญญากับเตียงนอนนั่นแหละดิฉันเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าคุณคิดจะจับผีใส่กุญแจมือไม่ใช่อย่างนั้นเชือกนี้สำหรับมัดคุณส่วนกุญแจมือนี่สำหรับผมเองสรุปว่าวิสูตรจะมัดปัทมาติดเอาไว้กับเตียงนอนแล้วก็เอากุญแจมือใส่ตัวเองติดเอาไว้กับตู้ส่วนลูกกุญแจอยู่ที่ปริญญาก็คือเป็นการป้องกันทั้งในส่วนของปัทมาแล้วก็ส่วนตัวเขาเองไม่ให้ผีของหลวงนฤบาลเนี่ยมาสิงแล้วก็พาไปโน่นมานี่เห็นมากเราจะอยู่ห่างขณะที่เอื้อมไม่ถึงคุณไปหาผมไม่ได้ผมก็มาหาคุณไม่ได้ปัทมาหัวเราะดิฉันรู้แล้วค่ะเพื่อจะให้เป็นสักขีพยานว่าเราต่างคนต่างอยู่ห่างกันกลัวคนเขาจะนินทาใช่ไหมคะไม่ใช่เรื่องนั้นถ้าหากเราอยู่ห่างกันขนาดนี้แล้วถึงผีหลวงนฤบาลจะมาเข้าสิงผมไปฆ่าปัทมาก็ไปไม่ได้แล้วจะสิงปัทมาให้มาฆ่าผมก็ไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะว่าคุณถูกมัดติดอยู่กับเตียงแล้วก็เอาเงื่อนเอาไว้ใต้เตียงผมเองก็ติดกุญแจมืออยู่กับตู้คุณเข้าใจหรือยังปัทมาหัวเราะก่อนจะบอกว่าเข้าใจแล้วค่ะจะมัดก็มัดสิคะง่วงแล้วจะได้นอนตกลงคืนนี้คุณทนลำบากหน่อยนะอีกไม่กี่ชั่วโมงก็สว่างแล้วสิ้นเสียงนาฬิกาตีสี่ครั้งสุนัขข้างโรงแรมก็เห่าหอนกันเสียงครมอากาศภายนอกตอนนี้ค่อนข้างเยือกเย็นทุกสิ่งทุกอย่างเงียบสงัดแม้แต่ใบไม้ก็ไม่ไหวติงปัทมาถูกมัดหลับสนิทอยู่กับเตียงวิสูตรนอนอยู่บนเก้าอี้ผ้าใบมือข้างซ้ายลั่นกุญแจมือติดไว้กับตู้ใบใหญ่และท่ามกลางความเงียบสงัดที่วิเวกวังเวงก็มีเสียงหัวเราะเยาะเย้ยเสียงหนึ่งดังขึ้นที่ริมหน้าต่างคิดว่าน่าจะพอเดาได้นะคะติดตามตอนต่อไปของโรงแรมผีตอนที่39ค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ